สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอัปเดตข่าวสารกันเหมือนเดิมนะครับของวงการฟุตบอลน,นะมีข่าวว่าอะไรยังไงบ้างนะครับประเด็นที่น่าสนใจครับรเรื่องนี้ปเป็นเรื่องของทางลิเวอร์พูลที่ผมหยิบยกกันเข้ามานะครับ เป็นในเรื่องของการเลือกมิดฟิลด์ตัวกลางของทางลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเจอนครอปเนี่ยแน่นอนครับในเวลาเนี่ยปวดหัวนะครับปวดหัวเพราะว่านักเตะท,ที่มีอยู่เนี่ยมันก็มีตัวเลือกค่อนข้างมากนะครับบวกกับนักเตะใหม่อย่างฟาบินโยเนี่ยยังไม่ได้รับโอกาสมากเท่าที่ควรเลยนะครับแล้วก็นักเตะท,ที่มีอยู่แล้วก็ยังทําำงาน,นได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะงั้นเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวนะครับคือจริงๆแล้วเจอรนครอฟเขาก็อยากส่งลงพร้อมกันน่ะแต่ว่ามันต้อง มีระบบวางแผนของเขานั่นแหละวางเอาไว้นะครับทีนี้จุงครอปเนี่ยได้ออกมาพูดนะครับว่าทําไมตัวเขาเองเนี่ยถึงได้เลือกใช้วายาดุ่มมากกว่าที่จะเป็นฟาบินโยนะครับก่อนที่จะลงเป็นสเสื้ตัวจริงนะโอเคเรามาฟังกันนะครับว่าทําไมจุงครอปเลือกวายาดุ่มจุงครอปบ,บอกว่าวายาดุ่มเนี่ยสามารถเปลี่ยนความคิดทางหนึ่งไปอีกทางหนึ่งได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับเราด้วยเช่นเดียวกัน ถ้าคุณถามผมว่าเขาทําได้ยอดเยี่ยมในช่วงปรีซีซั่นในตําแหน่งเบอร์8ผมว่าเขาเนี่ยทำได้ดีในตําแหน่งเบอร์6ด้วยนะแต่ก็เบอร์8นั้นน่ะมันก็เจ๋งเช่นเดียวกันนะครับในตําแหน่งของไวดุมที่เล่นตําแหน่งนี้นั่นคือเหตุผลที่ว่าเราเนี่ยไม่เคยสงสัยในตัวเขาเลยเขาสามารถเล่นได้ทั้ง2ตําแหน่งนั่นแหละนะครับเขาทํางานได้อย่างหนักแล้วก็เล่นได้ดีมากๆด้วย เขาคือนักฟุตบอลที่ดีนะครับในบทบาทนี้คุณต้องไม่วิ่งตามลูกบอลหรือวิ่งไปทั่วนะครับเพราะเราเนี่ยมีผู้เล่นที่คอยไล่บอลมากพออยู่แล้วนะครับเราเนี่ยจำเป็นต้องมีคนที่เหมาะสมต้องมีความนิ่งในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งวัยด,ดุมเนี่ยคือแสดงให้เห็นแล้วครับว่าเขาสามารถปรับเล่นได้ทั้งสองตำแหน่งอย่างที่ผมว่าออกไปนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของทางเจอร์งครอปครับได้ยินกันชัดเจนดีสาเหตุที่ จึงครอปเลือกใช้วายาดุมมากกว่าที่จะเป็นฟาบินโยนะครับซึ่งฟาบินโยเขาก็จะใช้อยู่แหละนะครับตามมองผมแต่ว่าอย่างที่ผมเกริ่นไว้นะครับก็คือนักเตะชุดเก่ามันทําได้ดีอยู่นะขณะนี้นะครับชุดใหม่ก็ต้องรอไปก่อนนะครับตัวใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามานะฮะก็ให้ฟาบินโยเขาปรับตัวไปก่อนแล้วกันนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็มีโปรแกรมที่ จัดลงนั่นแหละนะครับต้องดูสถานการณ์ด้วยนะบางเกมที่บางทีวายดุมอาจจะเล่นไม่ดีฟาบินโยก็น่าจะลงไปหรือว่าคนนั้นเล่นไม่ดีคนนี้เล่นไม่ดีฟาบินโยก็น่าจะแทนที่ได้นะครับถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ในระหว่างเดียวกันก็เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าตัวเลือกเนี่ยมันเยอะเกินไปนะครับแล้วก็จัดได้เพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับนะก็ประมาณนี้ครับ ถือว่าชัดเจนดีในเรื่องของบทสัมภาษณ์ของทางเจึงครอปนะครับหวังว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลจะหายค้างคาใจนะครับว่าทําไมไม่เลือกใช้สักทีเพราะอะไรนะครับทำไมฟาบินโยถึงแบบนั่งนิ่งอยู่ข้างสนามบ่อยๆครั้งทําไมไม่รีบส่งลงเป็นตัวจริงนะครับชัดเจนกันดีนะในเรื่องนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแฟนบอลทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ